สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Go Global กับผมปวินชัชวาลพงษ์พันธ์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์สำคัญที่สุดในภูมิภาคนั่นคือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรสีหนุพระวรราชบิดาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากษัตริย์เสหนุถึงแก่สวรรคตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารวมสิริพรรษาทั้งสิ้น 89 พรรษาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากษัตริย์เสหนุมีตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่งนะครับตั้งแต่การเป็นกษัตริย์ของกัมพูชาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งประธานาธิบดีหรือการเป็นผู้นำทางการเมืองที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งเรามาดูถึงราชประวัติของกษัตริย์เสหนุกันนะครับในปี1941ฝรั่งเศสนั้นได้คัดเลือกกษัตริย์เสหนุให้ขึ้นครองราชนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2กษัตริย์เสหนุได้ทรงเสด็จลี้ภัยมาอยู่ที่ประเทศไทยและรอให้สงครามโลกสิ้นสุดลงจึงเสด็จกลับมาสู่กัมพูชาและขึ้นครองราชอีกครั้งหนึ่งในปี1953แต่หลังจากนั้น2ปีถัดมาในปี1955ทรงตัดสินพระทัยที่จะสละราชบัลลังก์เพื่อที่จะลงมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวได้ทรงจัดตั้งพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ลงแข่งขันในการเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปีเดียวกันนั่นเองคือปี1955ในช่วงอีกหลายปีถัดมานั้นกษัตริย์เสหนุสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญประการหนึ่งก็คือการใช้ลัทธิชาตินิยมของกัมพูชาในการสร้างความชอบธรรมให้กับการกำหนดนโยบายภายในและกำหนดนโยบายต่างประเทศยกอย่างเช่นในปี1962นะครับเมื่อกัมพูชามีปัญหาข้อพิพาทกับไทยในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหารกษัตริย์กัมพูชาได้ส่งเรื่องนี้ไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับซึ่งศาลได้ตัดสินยกเขาพระวิหารให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกัมพูชาเหตุการณ์นั้นเองนะครับได้มีการยกสถานะทางการเมืองของกษัตริย์เสหนุให้สูงมากขึ้นและสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองให้กับกษัตริย์เสหนุอย่างมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่หลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายนะครับความสับสนทางการเมืองกัมพูชาอย่างต่อเนื่องยกอย่างเช่นในปี1970นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีลอนนอนนะครับได้เรียกประชุมรัฐสภาด่วนเพื่อให้มีการถอดถอนตำแหน่งของกษัตริย์เสหนุนะครับซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้นำแห่งรัฐนะครับหรือว่าเฮดของสเตททำให้กษัตริย์เสหนุนั้นต้องเสด็จไปลี้ภัยอยู่ที่ประเทศจีนและในระหว่างที่อยู่ในการลี้ภัยนะครับกษัตริย์เสหนุได้ร่วมมือกับระบอบของเขมรแดงนะครับนำโดยพอพจน์ในการขับไล่รัฐบาลของลอนนอนนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้เองที่มีความร่วมมือระหว่างกษัตริย์เสหนุกับระบบของเขมรแดงทำให้กษัตริย์เสหนุนั้นได้รับการประณามนะครับจากหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งนำไปสู่การสังหารชาวกัมพูชาเป็นจำนวนหลายล้านคนเลยทีเดียวหลังจากการสิ้นสุดของระบบเขมรแดงนะครับก็มีระบบของเฮงสามดินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของเวียดนามนะครับขณะที่กษัตริย์เสหนุนั้นยังคงต่อต้านกับระบบของเวียดนามอยู่อย่างต่อเนื่องได้มีการตั้งรัฐบาลนะครับที่ประเทศจีนขึ้นนะครับซึ่งกษัตริย์เสหนุนั้นได้เรียกว่าเป็นรัฐบาลของ Coalition Government นะครับ of Democratic Cambodia หรือ CGDK และก็รัฐบาลของกษัตริย์เสหนุนั้นก็ได้ต่อสู้กับระบอบใหม่นะครับหลังจากที่เวียดนามได้ถอนตัวไปแล้วซึ่งเป็นระบอบของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแต่จากนั้นนะครับในช่วงปลายทศวรรษที่80ต้นทศวรรษที่90ได้มีความพยายามจากเขมรหลายฝ่ายนะครับในการสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาตินะครับจุดนี้เองนะครับต้นทศวรรษที่1990นำไปสู่การขึ้นของศตวรรษใหม่นะครับคือศตวรรษที่21นับได้ว่ากัมพูชามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองพอสมควรในปี2004นะครับด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพในสุดกษัตริย์สีหนุนะครับก็ตัดสินพระทัยที่จะสละราชบัลลังก์เป็นครั้งสุดท้ายและได้มอบบัลลังก์ให้กับนะครับกษัตริย์สีหมุนีซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งกษัตริย์ของกัมพูชาอยู่อย่างต่อไปจุดนี้เองนับว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างแข็งขันนะครับของสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชานะครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีศพของกษัตริย์สีหนุนะครับก็คงต้องดูต่อไปว่าจุดเปลี่ยนผ่านอันนี้จะส่งผลกระทบต่อการเมืองกัมพูชามากน้อยเพียงใด
ีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาสู่ญี่ปุ่นอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นประเด็นที่ยังฮอตอยู่อย่างมากนะครับซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นมีอยู่กับจีนและเกาหลีใต้นั่นก็คือกรณีของนายชินโซอาเบะนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนั่นก็คือพรรคประชาธิปไตยเสรีนะครับหรือว่า Liberal Democracy LDP ของญี่ปุ่นนะครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานายอาเบะได้เดินทางไปคารวะสุสานทหารผ่านศึกคลาส A นะครับยาสุกุนินะครับซึ่งในสายตาของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้มองว่าสุสานยาสุกุนินั้นเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวร้าวทางด้านทหารของญี่ปุ่นนะครับเหตุผลที่ว่าทำไมนายอาเบะถึงเดินทางไปคารวะยาสุกุนิซึ่งคาดได้ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นมีต่อทั้งจีนและเกาหลีใต้นะครับก็หลีกหนีไม่พ้นเป็นเหตุผลทางด้านการเมืองภายในนะครับพรรค LDP หวังเป็นอย่างมากว่าจะชนะการเลือกตั้งในการแข่งขันในปีหน้านะครับซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงฤดูร้อนในปี2013นะครับจึงได้มีการเตรียมตัวอย่างล่วงหน้าและก็ได้ใช้ประเด็นของชาตินิยมนะครับในการเก็บคะแนนทางด้านการเมืองต่อไปนอกจากนายชินโซอาเบะแล้วนะครับยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะจำนวนถึง67คนรวมถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้อีก2คนนะครับซึ่งมาจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงปฏิรูปไปรษณีย์นะครับทั้งหมดได้เดินทางไปคารวะทหารผ่านศึกนะครับที่สุสานยาสุกุนิเช่นเดียวกันนะครับนำไปสู่การต่อต้านนะครับออกของรัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลเกาหลีใต้อย่างมากโดยเฉพาะรัฐบาลที่กรุงปักกิ่งนะครับออกมากล่าวประณามการเดินทางไปเยือนศาลยาสุกุนิและเห็นว่าเป็นชีฟแท็กติกนะครับหรือว่าเป็นกลยุทธ์ราคาถูกของญี่ปุ่นในการที่จะสร้างคะแนนนิยมทางด้านการเมืองแต่ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่จีนนะครับมีต่อทั้งจีนและเกาหลีใต้ซึ่งมีความเปราะบางอย่างมากนะครับเพราะว่ายังมีกรณีของการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะหลายแห่งเช่นในกรณีของจีนและญี่ปุ่นนะครับก็มีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเตียวอยู่หมู่เกาะเซนกากุในกรณีของเกาหลีใต้นั้นก็เป็นเรื่องของหมู่เกาะทาเกชิมะและดอกดูนะครับทั้งหมดนี้นั้นชี้เห็นว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมนั้นยังใช้ประโยชน์อย่างมากนะครับและจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายทั้งในกรณีของญี่ปุ่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บคะแนนนำไปสู่การเลือกตั้งในปีหน้าหรือแม้แต่จีนเองนะครับการออกมาต่อต้านญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลชุดใหม่นะครับซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนผ่านนะครับโดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั้นได้ลงจากตำแหน่งไปแล้วและก็มีประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือซีจิ้นผิงขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อไปนะครับเรื่องลัทธิชาตินิยมอันนี้เองนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่3ที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีเบตกันนะครับในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการะหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับกับผู้ท้าชิงจากพรรครีพับลิกันนายมิตรอมนีการจัดให้มี presidential debate นะครับมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับโดยทั้งสองฝ่ายเน้นในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะการมองที่ความสัมพันธ์นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนแต่เป็นที่น่าเสียใจอย่างมากนะครับที่ผู้ท้าชิงทั้งสองฝ่ายนะครับจากทั้งเดโมแครตและก็จากทั้งพรรครีพับลิกันนั้นมองไปในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นในแง่ลบอยู่แต่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะในการสร้างภาพลักษณ์ของจีนนะครับในรูปของการเป็นอีวิลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจทั้งสองคนนะครับผู้สมัครของทั้งรีพับลิกันและก็ทั้งเดโมแครตนั้นได้กล่าวหาว่าจีนนะครับเป็นประเทศที่มาแย่งฐานประกอบการนะครับอุตสาหกรรมหลายๆชนิดไปรวมถึงโอกาสในการว่าจ้างงานด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีการอัตราการว่าจ้างงานในสหรัฐนั้นลดน้อยต่ำลงนะครับแต่ว่าไปเพิ่มขึ้นในประเทศจีนผมเห็นว่าทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นการมองที่ถูกแต่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าการย้ายฐานการผลิตและการสร้างงานไม่ไปสู่ประเทศจีนนะครับก็อาจจะไปสู่ประเทศอื่นๆรอบข้างสหรัฐได้ยกอย่างเช่นอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเม็กซิโกหรือในประเทศในลาตินอเมริกาซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องย้ายมาสู่ประเทศจีนข้อเท็จจริงอันนึงที่ไม่มีการพูดถึงกันมากนักนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แบบซีโร่ซัมเกมนะครับแต่ยังมีการพึ่งพากันอย่างมากแล้วก็ทั้งสองนั้นยังมีประโยชน์ต่อการที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันเพราะฉะนั้นการวาดภาพจีนว่าเป็นศัตรูนั้นถือว่าเป็นการมองภาพที่ไม่ถูกนักแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ
ในความเป็นจริงแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงแรกนะครับมีความพยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของจีนจากการมองเป็นศัตรูนะครับแต่เพียงอย่างเดียวแต่ให้หันมามองสิ่งที่เรียกว่าเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพโดยเฉพาะความเข้าใจถึงความจำเป็นที่สหรัฐนั้นจะต้องพูดคุยกับจีนในหลายๆประเด็นที่ทั้งสองประเทศเห็นประโยชน์ร่วมกันยกอย่างเช่นความร่วมมือในการสร้างเสถียรภาพนะครับของการค้าของโลกนะครับหรือว่าการที่จะมานั่งคุยกันเพื่อจะหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับหรือว่า climate change นะครับ global warming หรือแม้แต่ในกรณีของการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์เป็นต้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเมื่อมาถึงช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายคือทั้งพรรครีพับลิกันแล้วก็ทั้งพรรคเดโมแครตนั้นก็ต่างที่จะต้องหยิบประเด็นขึ้นมานะครับและต้องเป็นประเด็นที่สามารถที่จะเรียกเอาความรู้สึกของความรักชาตินะครับความลัทธิชาตินิยมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับในกรณีของญี่ปุ่นกลับมาเพื่อเป็นแต้มต่อนะครับในการชิงตำแหน่งที่สำคัญในครั้งนี้นะครับก็คงต้องดูต่อไปว่าใครก็ตามที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะมาจากพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่มีกับจีนมากน้อยเพียงใดนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ความสามารถของสหรัฐนั้นในการหาผลประโยชน์จากความร่วมมือที่มีกับจีนนะครับไม่ใช่เป็นแต่เพียงแค่การสร้างภาพว่าจีนเป็นศัตรูของสหรัฐแต่เพียงเท่านั้นคงต้องดูกันต่อไปความหวังผมอยู่ที่พรรคเดโมแครตนะครับซึ่งอาจจะมองโลกจากความเป็นจริงมากกว่านะครับมองโลกในมุมมองของความร่วมมือมากกว่าที่จะการสร้างกำหนดนโยบายเพื่อที่จะเอาใจกลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่เพียงเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขอจบช่วง Go Global แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ